สบายดีพี่น้องวันนี้หาจะกลับมาไปหาหมอฟันหรือหมอแขวขึ้นแต่ว่าพี่น้องจะใส่ภาษาได้ลาวแขวไทยเป็นฟันเป็นยังต้องไปหาหมอฟันหรือหมอแขวเป็นประจำเพื่อเขาจะกวดเนาะกวดเพื่อให้แขวมันแข็งแห้งเพื่อให้แขวมันจะบ่เป็นแมงเพื่อจะบ่ให้แขวมันมีพยาธิต้องไปกวดต้องไปคลีนต้องไปทำความสะอาดอยู่เสมอทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับเรื่องทางกายมันก็บ่แตกต่างเกี่ยวกับเรื่องฝ่ายวิญญาณในสิทธิ์ของพวกเขาก็เช่นเดียวกันถ้าพวกเขาบ่สำรวจนะถ้าเขาบ่ถ้าคนนะถ้าคนที่บ่ไปหาหมอฟันหรือหมอแขวเป็นปีนี่พี่น้องลองสังเกตดูว่ามันจะมีแคปเวอรี่มันจะมีหยังมีธาตุปูนเนาะเต็มแขวมีหลายแนวฉะนั้นเขาต้องไปกวดเพื่อทำความสะอาดในฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกันเขาจำเป็นต้องมีการกวดกาต้องมีการสำรวจเนาะอาจารย์เปาโลเคยบอกให้คริสเตียนในเมืองโคลินโธว่าจงพิจารณาพิสูจน์เบิ่งว่าพวกเจ้าอยู่ในความเสื่อบ่ซ้ำในการเดินกับพระเจ้าเฮาแม้แต่ตัวของข้าน้อยเองก็ต้องเฮาต้องสำรวจต้องสำรวจแล้วก็กวดกาแล้วก็ต้องขอการสำระอยู่เสมอเพื่ออย่างเพื่อชีวิตของเขาจะบริสุทธิ์ก็เหมือนแขวนี่แหละตอนเขาบอกไปหาหมอฟันหมอแขวเขาบอกไปทำความสะอาดเนี่ยแขวเขามันจะเปื่อนแขวเขามันจะเป็นแมงฮะมันเขาต้องดำเนินไปชีวิตอยู่เสมอในฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกันเขาต้องดำเนินกับพระเจ้ามันบอกนะโอ้มันบอกเกี่ยวกับเรื่องระดูของธรรมชาติบอกมันโอ้ถ้าระดูห้อนก่อนระดูมดสโนหรือว่ามดเมื่อเราดูหนาวไปแล้วต้องห้าวหันเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าในเรื่องความเสื่อในฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันบ่มีช่วงของเราดูเขาต้องดำเนินไปอย่างสั้นตลอดกับพระเจ้าจะสโนตกจะแดดออกจะฝนตกจะในช่วงเราดูแดดก็แล้วแต่พอเขาหันใจทุกวันเนาะนี่คือการเดินกับพระเจ้าด้วยความเสื่อฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าทุกสิ่งอย่างจะเป็นบทเรียนเมื่อถามพวกเขาฟังการสอนของพระวิญญาณจะไปหาหมอแก้วหมอฟันทำความสะอาดตัดหญ้ากวดงั้นพี่น้องจะไปช้อปปิ้งพี่น้องจะไปถ้าพี่น้องเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของพระเจ้าจะสอนให้เป็นบทเรียนมัดในฝ่ายในทุกด้านเกี่ยวกับฝ่ายวิญญาณนะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอันใดก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งเลวร้ายเป็นการพระเจ้าสามารถสอนเอามัดผ่านองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จังสังเกตการเดินการฟังการสอนของพระวิญญาณเนี่ยจึงสำคัญคนน้อยมักสอนเรื่องนี้อัดเวลาสั้นๆเนาะที่มาหนุนใจกับพี่น้องเมื่อมีโอกาสก็จะหนุนใจวันนี้เป็นวันพักขอพระเจ้าได้รับเกียรติเอเมน